สวัสดีค่ะสวัสดีคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MD Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure ในเวอร์ชั่น 1.14.4 ค่ะในพิโซดก่อนค่ะเราได้อธิบายหลักการสร้างฟาร์มเหล็กเนาะแล้วเราได้สร้างฟาร์มเหล็กแห่งแรกไปค่ะในอีพิโซดนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตฟาร์มเหล็กของเราค่ะให้อยู่ในเทียร์ก๊อดในระดับเทพเจ้าค่ะเราได้วางแผนไว้แล้วค่ะว่าฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะจะสร้างในสโลแกนที่ว่าสร้างฟาร์มเหล็กชาตินี้ค่ะใช้ได้ยันชาติหน้านั่นเองในฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะจะมีที่เกิดของไอรอนโกเลมค่ะอยู่15จุด15จุดนี้ค่ะเราโดยเฉลี่ยเนาะก็คือไอรอนโกเลมค่ะจะสปอน2ตัวทุกๆ30วินาทีนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะเราจะได้ไอรอนโกเลม 3,600 ตัวทุกๆ1ชั่วโมงค่ะ 3,600 ตัวต่อ1ชั่วโมงนี้เป็นอะไรที่เยอะมากก็คือถ้าฟาร์มนี้ค่ะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะไอรอนโกเลมค่ะจะมาทีละ 3,000 ตัวทุกๆ1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราจะได้เหล็กแบบเยอะมากแต่แน่นอนค่ะนั่นคือวงเล็บว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพแต่โดยพื้นฐานค่ะขั้นต่ำสุดที่เราจะได้ก็คือไอรอนโกเลมค่ะ 1,800 ตัวต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยตรงกลางค่ะก็อยู่ที่ 2,700 ตัวต่อชั่วโมงนั่นเองพูดง่ายๆค่ะว่าไอรอนโกเลมที่เราจะได้นี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,700 ตัวต่อชั่วโมงแต่ถ้าทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพเนาะไอรอนโกเลมเกิดทีละ2222แบบนี้ค่ะ 3,600 ตัวต่อชั่วโมงเหล็กมหาศาลค่ะตรงกับสโลแกนสร้างชาตินี้ใช้ได้ยันชาติหน้าแน่นอนค่ะแต่ทีนี้การทุ่มทุนสร้างในคราวนี้ค่ะก็เหนื่อยมากๆเช่นกันเราใช้เวลาสร้างค่ะโดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 13-14 ชั่วโมงภายในคลิปเดียวฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะทุ่มเททรัพยากรแรงกายมหาศาลเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆแบบเหนื่อยมากค่ะ13ชั่วโมงใน2วันค่ะก็คือใช้เวลาสร้าง2วันค่ะโดยรวมเบ็ดเสร็จ13ชั่วโมงนั่นเองคือเป็นอะไรที่เหนื่อยมากค่ะเราค่อยๆก่อทีละนิดสร้างทีละหน่อยต่อบล็อกไปเรื่อยๆค่ะในที่สุดฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะก็จะเป็นฟาร์มเหล็กประจำมิวเวิลด์ในเวอร์ชั่น 1.4.4 นั่นเองความลำบากของฟาร์มเหล็กค่ะมันไม่ได้อยู่ที่การต่อบล็อกมันอยู่ที่การจับเอาฮัทค่ะหรือว่าซอมบี้เนี่ยขึ้นมายังฟาร์มแล้วก็อยู่ที่การขนย้ายวิลเลจเจอร์ค่ะมายังฟาร์มนี้แน่นอนค่ะฟาร์มเหล็กของเราเนาะเป็นฟาร์มเหล็กทั้งหมด15ฟาร์มค่ะแล้วแต่ละฟาร์มค่ะจะใช้วิลเลจเจอร์6ตัวนั่นหมายความว่าเราจะต้องขนย้ายวิลเลจเจอร์90ตัวขึ้นมาที่ฟาร์มแห่งนี้ค่ะก็ แบบทำเองเหนื่อยเองค่ะถ้าทำฟาร์มเหล็กเล็กกว่านี้ก็คงไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะสร้างเองเหนื่อยเองแต่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องสร้างให้ใหญ่ไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราเล่นในมิวเวิลด์คนเดียวใช่ไหมเราไม่มีเพื่อนมาช่วยในการขุดทรัพยากรเราไม่มีเพื่อนมาช่วยหาของอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือ Minecraft มิวเวิลด์ที่เราเล่นคนเดียวเนาะดังนั้นค่ะเราจะต้องสร้างให้ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อที่ว่าในอนาคตค่ะเราจะได้ไม่เหนื่อยนั่นเองคือถ้าเราสร้างฟาร์มเหล็กเล็กๆในวันนี้ค่ะในอนาคตใช่ไหมเราก็จะมีเหล็กไม่พอใช้พอเรามีเหล็กไม่พอใช้ค่ะเราก็จะเหนื่อยมากๆนั่นเองดังนั้นค่ะยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าค่ะเมื่อเราสร้างฟาร์มเหล็กแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ค่ะเราก็จะมีเหล็กแบบมากมายมหาศาลประมาณว่าต่อให้สร้างปราสาทที่ทำจากเหล็กค่ะยังไงก็สร้างได้แน่นอนคือมันได้เยอะอย่างนั้นค่ะมันได้แบบเยอะมากๆก็เอาง่ายๆค่ะไอรอนโกเลม60ตัวทุกๆ1นาทีเนาะก็ประมาณขนาดนั้นเองไม่ใช่น้อยๆค่ะทำงานเต็มประสิทธิภาพนี่ไอรอนโกเลม60ตัวทุกๆ1นาทีอะแต่ถ้าขั้นต่ำค่ะก็30ตัวทุกๆ1นาทีเนี่ยโอ้โหดีอยู่แล้วค่ะไม่อาจปฏิเสธได้เลยดังนั้นค่ะไม่รอช้าในการสร้างฟาร์มแห่งนี้ค่ะจัดไปให้เสร็จสมบูรณ์เลยโดยส่วนตัวคิดว่านี่เป็นความพยายามที่คุ้มค่าค่ะถึงแม้จะเหนื่อยมากๆแต่เหล็กที่เราได้มาค่ะก็จะทำให้เราสบายไปอีกนานนั่นหมายความว่าการตุนเหล็กไว้ค่ะมีประโยชน์อยู่แล้วใน Minecraft Azure เราจะไม่ขาดแคลนเหล็กอีกต่อไปค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเคยขาดแคลนเหล็กด้วยเหรอ เล่าความเดิมย้อนหลังใช่ไหมคะใน Minecraft 1.13.2 เนี่ยก่อนที่เราจะอัพเวิลด์มา 1.14 เนาะเราได้ตุนเหล็กไว้ 60,000 ก้อนค่ะเรามีเหล็กตุนมาค่ะจากโลกเดิมของเรา 60,000 ก้อนพอเข้าสู่เวิลด์ 1.4 เนี่ยเราก็มีเหล็กให้ใช้ตั้ง 60,000 ก้อนนะเรายังไม่เคยขาดแคลนเหล็กเลย
แต่ตอนนี้ค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเหล็กของเราเนี่ยมันร่อยหรอลงและเราจะต้องหาเหล็กค่ะมาทดแทนนั่นจึงเป็นที่มาของเหล่าฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะที่เราจะต้องได้เหล็กแบบเยอะมากๆแน่นอนสร้างชาตินี้ค่ะมีเหล็กใช้ยันชาติหน้าอย่างแน่นอนค่ะในที่สุดก็อัปเกรดฟาร์มเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเข้าของกองรกมากของในตัวเต็มมากโหปีกสภาพปีกค่ะจนแบบเราจะต้องเอาปีกสำรองมาใช้อ่ะตัวที่มันไม่มีเมนดิ้งอ่ะเพราะว่าปีกนี้ค่ะดูแต่ละอันสภาพพังหมดแล้วใช้การบินอย่างมากมายมหาศาลค่ะของในตัวก็แบบรกเกะกะมากๆเลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราขอเวลาเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงจากนั้นเราจะไปพัฒนาฟาร์มเหล็กของเราค่ะเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนี่คือฟาร์มเหล็กของเราค่ะมีทั้งหมด15ฟาร์มตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มเหล็กที่ดีมากคำนวณแบบง่ายๆค่ะก็จะได้ประมาณไอรอนโกลิมประมาณ 3,600 ตัวต่อชั่วโมงเนาะก็ดีมากๆเลยแต่จากที่คุณผู้ชมเห็นค่ะก็คือเนี่ยเห็นมั้ยทั้งถนนบนถนนล่างค่ะต่างๆเนี่ยยังอยู่เราจะต้องมารื้อพวกนี้ออกให้หมดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นไอรอนโกลิมอาจจะเกิดผิดที่ได้เนาะส่วนบนนี้ค่ะเราได้วางเป็นแผ่นเหยียบไว้เพื่อกันไว้ไม่ให้ไอรอนโกลิมเกิดบนนี้ค่ะแต่เนี่ยรางรถไฟยังมีอยู่รางน้ำที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นมั้ยเหล็กกองเพราะว่าอ๋อยังไม่ได้วางกระจกโอ้โหมีหน้าล่ะแหมก็ทำไมถึงเห็นเหล็กกองอยู่ข้างบนนี้ยังไม่ได้วางกระจกไว้ค่ะดังนั้นเวลาที่เหล็กร่วงลงมาใช่ไหมเขาก็จะร่วงลงมาแบบไม่ตรงช่องนั่นเองนี่ไงโอ้โหเก็บขาเสียดายช่องไหนล่ะเนี่ยเล็งดีๆโอเคช่องตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยได้ค่ะจัดไปสิ่งที่เราต้องวางนี่แหละค่ะก็คือกันไว้แบบนี้ก่อนแผ่นป้ายไม่มีปัญหาวางแบบนี้เลยค่ะกันไว้ก่อนแล้วก็ขยับออกไปทางจากตรงกลางของบ่อค่ะประมาณสัก2ช่องน้ำที่อยู่ตรงนี้อะได้แล้วจากนั้นตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีน้ำค่ะไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องทำก็คือนี่เอานี้ออกป้ายมาเก็บป้ายอยู่นี่ได้ป้ายมาแล้วแล้วก็ขยับเข้ามาสัก1ช่องตรงนี้ค่ะวางน้ำตรงนี้ออกแล้วก็วางน้ำตรงนี้แค่นี้แน่นอนค่ะตรงเนี้ยเหลือพื้นที่ประมาณ2ช่องต้องห่วงอะไรไหมไม่ต้องห่วงค่ะความเร็วในการไหลเนี่ยยังไงเขาก็สามารถที่จะไหลไปได้อยู่แล้วเหลือการแค่แบบเก็บรายละเอียดค่ะหวัดดีแมวเนี่ยแหละเราไม่อยากให้แมวเกิดอ่ะแปลว่าเราตั้งต่ำไปใช่ไหมแมวก็เลยเกิดมาเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดเยอะเท่าไหร่ค่ะแมวก็แค่มาแบบตัว2ตัวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาต่อฟาร์มเหล็กเท่าไหร่เนาะโอเคนี่ค่ะเราได้วางอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยทำไมไม่เข้ากล่องแย่แล้วเหล็กไม่เข้ากล่องแปลว่ากล่องต้องเต็มค่ะแน่นอนอ่ะนี่ก่อนวางกล่องก่อนเพิ่มเติมก่อนไม่เข้ากล่องแปลว่ากล่องต้องเต็มแน่ๆนั่นไงเต็มค่ะโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบมีเศษของร่วงลงมาด้วยแหละมั้งเนาะวางก่อนค่ะแล้วตรงนี้ก็วางกล่องไปแล้วก็นี่ค่ะเก็บของออกก่อนเนาะในตัวโอเคว้าวเต็ม3ลังเต็ม3ลังค่ะทั้งที่เราเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้แบบ F คง FK อะไรเลยนะโอ้โหอะไรที่แบบนี้มันช่างดีมากๆเพราะว่าอะไรจากการคำนวณของเราค่ะในฟาร์มเหล็กค่ะของเราเนี่ยทั้งหมดในบริเวณนี้เราจะได้ไอรอนโกลิมค่ะประมาณ 3,600 ตัวต่อชั่วโมงก็ถ้าคิดแบบเฉลี่ยก็คือ 3,000 ตัวต่อชั่วโมงเหล็กมาเยอะนี่ค่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราลงทุนสร้างฟาร์มแห่งนี้ค่ะตั้ง13ชั่วโมงก็ แบบเหนื่อยมากๆค่ะยอมรับว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆใช้เวลาสร้าง2วันค่ะ13ชั่วโมงรุมเบ็ดเสร็จแล้วเนาะก็นานมากๆแต่เราก็คิดว่ามันคุ้มค่าค่ะเพราะว่านี่คือฟาร์มเหล็กที่สร้างชาตินี้ใช้ได้ยันชาติหน้านั่นเองคือแบบอารมณ์ง่ายจะสร้างคฤหาสน์จากเหล็กยังได้อะถ้าขยันเอฟเคนี่ค่ะเพราะว่าจะได้เหล็กจำนวนเยอะมากๆเลยนี่ค่ะดูสิเดี๋ยวเราลองเอาเหล็กทั้งหมดที่เรามีนี่ค่ะมาคราฟดูเนาะแล้วเราจะได้รู้ว่าเรามีเหล็กเยอะเท่าไหร่มาเลยค่ะนี่เอาออกมาเลยจากฮอปเปอร์นั่นแหละเอาออกมาให้หมดอย่าให้เหลือค่ะ
เอ๊ะยังมีเหล็กร่วงมาอยู่แปลว่าเหล็กค้างในนี้ไม่ใช่งั้นฮอปเปอร์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคน่าจะหมดแล้วค่ะหยิบก้อนเนาะแล้วก็มาเลยอัดบล็อกค่ะนี่โอ้โหไม่เสียทีลงทุนไว้เยอะค่ะใช้เวลาสร้างนานคุ้มค่ามากๆนี่ค่ะ9บล็อก9กองเกือบ18โอ้โหได้เยอะค่ะคือแบบเหล็กอัดบล็อกแบบนี้1กองเนี่ยถือว่าเยอะเนาะเพราะว่ามันได้เหล็กย่อยๆตั้ง9กองค่ะนั่นน่ะหมายความว่าตอนนี้ค่ะเรามีเหล็กแบบใช้ได้ละคือถ้า MRFK นี่ค่ะฟาร์มแห่งนี้จะเป็นอะไรที่มีเหล็กแบบเยอะมากๆเลยนั่นไงคะเห็นวะไอรอนกอลเลมกำลังโดนเผาอะตรงนี้ก็โดนเผาอยู่ค่ะโอ้โหใช้ได้นี่ตรงนี้ก็มีไอรอนกอลเลมค่ะกำลังเผาแล้วตายนี่ไงการทำงานแบบดีมากๆเราไปยืนตรงนี้ค่ะนั่นเห็นไหมมีไอรอนกอลเลมค้างอยู่ค่ะเพราะเรายังไม่ได้เอาถนนออกนั่นเองเราต้องเอาถนนออกด้วยค่ะแล้วก็จะต้องแบบเช็คความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะไปเริ่มเช็คกันที่สุดนู้นก่อนเลยนี่ค่ะยึบยึบโอเคอย่าตกนะโอ้โหเกิด2ตัวเราบินมาปุ๊บเขาเกิดปั๊บค่ะนี่คือฟาร์มเหล็กที่ดีมากเพราะว่าไอรอนโกเลมค่ะจะสปอนทุกๆ30วินาทีทีละ2ตัว ก็คือบางทีก็จะมาตัวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาทีละ2ตัวโอ้โหเผาไฟเผาไฟตรงไหนมีนี่ค่ะนี่ไง2ตัวสุดยอดมากๆนี่คือฟาร์มเหล็กค่ะที่เราจะได้ไอรอนโกเลมแม็กสูงสุดคือ60ตัวค่ะต่อ1นาทีแต่ถ้าเป็นขั้นต่ำก็คือ30เนาะนั้นโดยเฉลี่ยเราจะได้ประมาณ45ตัวค่ะต่อ1นาทีเป็นฟาร์มที่ดีมากๆไอรอนโกเลมค้างอยู่ตรงนู้น ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ามันมียังมีแบบถนนสายอยู่เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามารื้อถนนที่ทำจากแซนสโตนค่ะออกให้หมดเลยจากข้อมูลบอกใช่ไหมคะว่าไอรอนโกเลมจะเกิดในพื้นที่16คูณ6คูณ16ตรงจุดศูนย์กลางของวิลเลจเจอร์ที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไอรอนโกเลมนี่ค่ะดังนั้นถ้าเราไม่จำกัดพื้นที่ดีๆอ่ะแทนที่ไอรอนโกเลมค่ะจะเกิดในบ่อน้ำเนี่ยเขาก็อาจจะไปเกิดที่อื่นอย่างเช่นบนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าบนหัวซอมบี้อะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการจำกัดพื้นที่โดยการวางแผ่นเหยียบค่ะบริเวณหัวซอมบี้นั่นเองโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ฟาร์มเหล็กของเราค่ะเราได้เคลียร์พื้นที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ตอนนี้ค่ะดูโล่งดูสะอาดขึ้นมาทันทีเนาะทีนี้ทำไมไอรอนโกเลมถึงมาเกิดข้างบนนี้เอ่ยคำตอบตรงนี้ค่ะเนี่ยมันยังไม่มีแผ่นเหยียบนั่นเองเราต้องวางแผ่นเหยียบค่ะเพื่อไม่ให้ไอรอนโกเลมเกิดข้างบนนี้ลงไปลงไปลงไปนั่นแหละค่ะเรียบร้อยวางแผ่นเหยียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไอรอนโกเลมก็มาเรื่อยๆค่ะเราค่อนข้างที่จะสังเกตนะเพราะฟาร์มพวกนี้ค่ะมันมักจะมาแบบพร้อมๆกันไอรอนโกเลมมักจะสปอนเกิดมาแบบพร้อมๆกันเลยค่ะหลายฟาร์มเมื่อถึงกำหนดเมื่อถึงเวลาเนาะตัวเองเกิดมาหน่อยอยากเห็นต้องรอค่ะประมาณ30วินาทีเขาถึงจะสปอนเกิดมานั่นเองนี่ไงมาแล้วค่ะ2ตัวเห็นวะฟาร์มแต่ละฟาร์มค่ะมีระยะห่างอยู่ที่25โอ้โหเกิดข้างบนนั้นเลยอาจจะต้องไปวางแผ่นเหยียบบนกระจกอีกที่หนึ่งเนาะหรือไม่ไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบบั๊กค่ะเมื่อกี้เกิดบนอากาศอะแต่เกิดบนอากาศก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอรอนโกเลมค่ะเมื่อรับรู้ถึงซอมบี้ใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะเดินไปหาซอมบี้นั่นหมายความว่าเขาก็จะเดินมาตรงนี้ค่ะปึ๊บ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 แล้วก็ตกลงไปข้างล่างนั่นเองอ๋อเมื่อกี้มันมีบล็อกค้างอยู่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะวางบล็อกไปมันมีบล็อกค้างอยู่เหมือนว่าเป็นทรายที่มองไม่เห็นค่ะเมื่อกี้เราชนอยู่อะไหนนะอ่ะลองเอาออกไปโอ้โหนี่ไงเรายืนลอยฟ้าค่ะเนี่ยนั่นแหละว่าอยู่ทำไมร้อนโกเลมเกิดได้มันเป็นทรายที่มองไม่เห็นค่ะขนาดเรายังลอยฟ้าเลยอ่ะโอเคโอเคเห็นแล้วค่ะเข้าใจเป็นทรายที่มองไม่เห็นน่าจะวางแล้วมั้งออกแล้วมั้งน่าจะค่ะเมื่อกี้เรายังยืนแบบลอยๆฟ้าได้เลยอ่ะมีหน้าไอรอนโกเลมถึงได้เกิดผิดค่ะไม่อย่างนั้นไอรอนโกเลมไม่น่าจะมาเกิดตรงนี้หรอกเนาะแล้วด้วยการเด้งถึงของซอมบี้ค่ะหรือว่าฮัตอ่ะจะเรียกว่าซอมบี้เรียกฮัตก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าฮัตก็คือซอมบี้ทะเลทรายเนาะเด้งถึงอยู่ในน้ำค่ะที่มีโซแซนอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นทำให้หัวเขาค่ะพุ่งๆโผล่ออกจากสแลบ
วิลเลเจอร์ก็อาจจะรับรู้ถึงซอมบี้ในบางเวลาในช่วงเวลาที่รับรู้ค่ะเขาก็จะตื่นตระหนกถ้าเป็นตอนคืนใช่ไหมเวลาที่เขารับรู้ค่ะเขาก็จะลุกจากเตียงถ้าเป็นตอนกลางวันค่ะเวลาที่เขารับรู้เขาก็จะตื่นตระหนกส่วนในเวลาที่เขาไม่รับรู้ในตอนคืนค่ะเขาก็จะนอนแล้วก็ในตอนกลางวันใช่ไหมเวลาที่เขาไม่รับรู้ถึงซอมบี้เขาก็จะทำงานก็เข้าข้อกำหนดค่ะว่าชาวบ้านที่จะเรียกไอรอนโกเลมมาได้จะต้องนอนและทำงานค่ะตอนนี้ค่ะเราได้เอาถนนชั้นบนออกไปแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือถนนชั้นล่างค่ะที่เราต่อบอกเพื่อวัดระยะห่างประมาณ25นั่นเองถึงแม้ข้อกำหนดค่ะว่าชาวบ้านจะเรียกไอรอนโกเลมออกมาได้เนี่ยจะต้องแบบไม่มีไอรอนโกเลมค่ะในระยะประมาณ16บล็อกในรัศมี16บล็อกแต่เนื่องจากเอาความชัวร์ค่ะเราก็เลยเผื่อไว้ที่25บล็อกนั่นเองถนนนี้ยังไงเราก็ต้องเอาออกค่ะแต่ระหว่างเนี้ยเวลาที่เราเอาถนนออกเนี่ยเราต้องเช็คด้วยนะว่าโอเคทุกฟาร์มมีซอมบี้ค่ะซอมบี้ไม่ดีสปอนหายไปแล้วบ่อตรงนี้ค่ะเราก็ขุดเรียบร้อยนายไม่ต้องเกิดมาข้างหลังเราขนาดนี้ตกใจเหมือนกันค่ะก็นี่ค่ะขุดบ่อเรียบร้อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเมื่อไอรอนโกเลมตายเนาะเหล็กก็จะไม่ร่วงลงไปข้างล่างค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ค่ะก็คือประตูที่เราวางด้วยเฟนเกตเนี่ยจะต้องเปิดให้ครบนะถ้าเราเปิดไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปิดอย่างเงี้ยบางทีไอรอนโกเลมสปอนเกิดมาปุ๊บตัวเขาค่ะบั๊กติดในเฟนเกตเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองแล้วเขาก็จะไม่ตายนั่นคือสิ่งที่เราต้องเช็คค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาแล้วค่ะจัดการเลยไถออกให้เรียบร้อยด้วยฟาร์มเหล็กของเราค่ะที่อยู่แบบกลางพีระมิดใช่ไหมท่อส่งค่ะล่างไหลของแบบก้อนเหล็กของเราค่ะเนี่ยก็ตัดผ่านพีระมิดด้วยเช่นเดียวกันคือแบบไหลผ่านพีระมิดเลยไม่ได้แคร์อะไรค่ะดูสิเราตัดพีระมิดตรงนี้เลยค่ะพูดง่ายว่าตอนนี้ถ้าเรามองแบบด้านหน้าพีระมิดใช่ไหมก็นี้ค่ะท่อส่งที่เราวางด้วยแพ็คไอก็ไหลตัดกลางพีระมิดเลยก็แบบโอ้โหสวยงามค่ะคือแบบมันก็รู้สึกแปลกๆเนาะแบบตัดผ่านสิ่งก่อสร้างในไมโครฟแบบไม่แคร์อะไรฉันจะวางรางน้ำตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละใช้ได้เลยนี้พวกของกระจุกกระจิกกระจุ้มกระจิ้มค่ะที่เราวางไว้นั่งร้านอะไรแบบนี้ก็ต้องเคลียร์ออกด้วยส่วนเรื่องเรลหรือ power rail ค่ะที่มันร่วงตกมาเนี่ยเราจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะแล้วแต่เราค่ะเพราะว่ามันปั๊มได้อยู่ละตรงไหนเก็บได้ก็เก็บค่ะเก็บไม่ได้ก็ปล่อยให้ดีสปอนหายไปเนาะโอ้โหคือนี่ค่ะคือแบบเพียงแค่เราไถรางค่ะที่อยู่ด้านบนแถวบนกับแถวล่างแค่นั้นเองแป๊บเดียวเองค่ะเหล็กมาอีกแล้วโอ้โหนี่เลยค่ะคือแบบในระดับสุดยอดของฟาร์มเหล็กแป๊บเดียวค่ะมาแบบเยอะเลยเนาะโอ้โหถ้าอย่างนั้นอย่าได้รอช้าค่ะประหยัดพื้นที่เนี่ยเอามาอัดบล็อกเลยนี่เห็นมั้ยแป๊บเดียวค่ะได้มาอีกเยอะเลยอะแบบนี้นี่ค่ะสร้างปราสาทจากเหล็กยังได้ฟาร์มเหล็กที่ลงทุนสร้างขนาดนี้ใช้เวลาสร้างแบบ2วันขนาดนี้ได้เหล็กมาแบบยอดค่ะถือว่าใช้ได้เลยเนาะในที่สุดค่ะก็เสร็จแล้วนี่คือฟาร์มเหล็กที่เราลงทุนสร้างแบบนานมากค่ะเพราะว่าเราวางแผนไว้ว่าฟาร์มเหล็กชาตินี้ใช้ได้ยันชาติหน้านี่คือสโลแกนค่ะของฟาร์มนี้นั่นเองสร้างชาติเดียวแต่ว่าจะใช้ได้ไปอีกนานนั่นเองแล้วก็ในรางน้ำค่ะสังเกตนี่ไงเหล็กไหลมาเรื่อยๆอ่ะโอ้โหนี่ค่ะเหล็กมาแบบเรื่อยๆทุกสารทิศค่ะจากด้านบนก็มีนะร่วงลงมาแล้วก็นี่ค่ะผ่านไปแป๊บเดียวเราโม้ยังไม่ถึงแบบนาทีเลย4กองค่ะโอ้คุ้มค่ะคุ้มกับที่เหนื่อยค่ะเรายอมรับนะว่านี่คือฟาร์มเหล็กที่ใช้เวลาสร้างนานมากแล้วก็เป็นฟาร์มเหล็กที่เราสร้างแบบเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าเรายังไม่พอใจตอนนี้ค่ะเราได้ไอรอนโกเลมประมาณ 3,600 ตัวต่อชั่วโมงเนาะเราต้องการมากกว่านี้ค่ะเราต้องการสัก 6,000 ตัวต่อชั่วโมง อย่าโลภ กำลังจะโลภค่ะอยากก็คือแบบกำลังจะรู้สึกโลภไงเราต้องการมากกว่านี้ดังนั้นค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการทำอีกชั้นหนึ่งค่ะด้านบนนี้นั่นเองแต่ในใจหนึ่งค่ะมันโลภใช่ไหมอยากจะได้เลขเยอะๆติใจหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วตัวเองมันแบบแค่นี้มันก็แบบเยอะมากๆแล้วแค่นี้เหล็กก็เหลือกินเหลือใช้ยันชาติหน้าและก็คือเอาแค่นี้ก็พอค่ะใช่ไหมใจหนึ่งบอกอย่างนี้อีกใจหนึ่งบอกว่าอีกชั้นหนึ่งเถอะตัวเองคือแบบหรือไม่ก็อีกใจหนึ่งก็จะบอกว่าอีกสักสองชั้นเถอะตัวเองให้มันได้สักชั่วโมงละหมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยไอรอนโกเลมสักหมื่นตัวอะไรอย่างงี้ค่ะก็นานนะแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะเพียงแค่เรามาแบบขยันเปิดเครื่อง AFK เนี่ยเหล็กก็จะมาแบบ
ปอร์มากๆเลยดูสิเห็นมะมาเรื่อยๆค่ะนั่นแหละใช้ได้เดี๋ยวนะยังถ่ายร่างออกไม่หมดใช่ไหมโอเคนั่นไงเห็นมะ2ตัวค่ะทีละ2ทีละ2บางครั้งเขาก็เกิดตัวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่เขามักจะเกิดทีละ2นี่ไงได้ยินเสียงโดนเผาฮะไปไปแน่นอนค่ะว่าฟาร์มไอรอนโกเลมเนี่ยมันมีวิธีฆ่าอยู่หลายวิธีบางคนจะนิยมค่ะเอาไปฆ่าในเนเธอร์เนาะเพื่อที่ว่าไอรอนโกเลมจะได้ออกจากฟาร์มนี้เร็วๆแล้วไอรอนโกเลมตัวใหม่แบบจะได้เกิดมาเร็วๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำได้แต่เนื่องจากเราบอกว่าไม่เอาขี้เกียจ คือแบบถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องแบบลงไปในเนเธอร์เข้าประตูวาร์ปไปเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องผ่านมิติใช่ไหมแล้วก็จะแหลกค่ะดังนั้นฆ่าตรงนี้แหละเสร็จเกิดปุ๊บฆ่าปั๊บแน่นอนเสียเวลาฆ่าประมาณสัก10วินี่ค่ะแต่จากนั้นสิ่งที่เราได้มาเราก็จะได้เหล็กมาเป็นก้อนๆเลยนั่นเองคือแบบบางคนอาจจะใช้ระบบที่ทำไอรอนโกเลมแบบออกจากฟาร์มนี้เร็วที่สุดเพื่อให้แบบมีไอรอนโกเลมชุดใหม่เกิดมาเร็วที่สุดใช่ไหมคะแต่เรามองว่าฆ่าตรงนี้แหละให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยจะได้ไม่ลำบากค่ะนี่ไงมาเรื่อยๆค่ะตรงไหนมีไฟลุกนั่นแหละตรงนั้นแปลว่ามีไอรอนโกเลมกำลังโดนเผาอยู่ค่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเหล็กนั่นเองจึ๊บเรื่อยๆอ่ะมาเรื่อยๆค่ะดีมากๆเลยโอเคเราไปดูพีระมิดของเรากันดีกว่าป่านนี้น่าจะโดนแบบซอมบี้บึ้มแล้วมั้งพีระมิดในนี้ค่ะข้างล่างอ่ะที่มันเป็นสมบัติก็น่าจะเป็นไปได้จึ๊บซอมบี้บึ้มไม่ใช่ซอมบี้คริปเปอร์สิดูมาซอมบี้จะบึ้มได้ยังไงใช่ไหมคะโอเคดูสิอ๋อนั่นไงบึ้มไม่เหลือค่ะแน่นอนข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็แปลว่าบึ้มแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติค่ะข้างล่างเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้นานๆใช่ไหมมอนเตอร์ที่เกิดมาจากด้านล่างค่ะเขาก็อาจจะเหยียบแผ่นเหยียบแล้วมันก็บึ้มหายไงก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีกับดักวันนี้แมวมีแมวเกิดมาด้วยสิ่งที่เราต้องดูค่ะก็คืออย่าให้พื้นที่ตรงนี้มีแมวเยอะเกินไปแต่เนื่องจากแมวค่ะไม่ใช่หมาก็หมายความว่าเวลาที่เขาเกิดมานี้ค่ะเขาสามารถที่จะดีสปอนหายไปได้นั่นเองถ้าเราไม่เอาเนมแท็กแปะที่แมวค่ะหรือเราแบบไม่จับแมวอะไรอย่างเงี้ยแมวก็จะหายไปเนาะโอ้โหยังมืดอยู่แถวนี้เหล็กเราเห็นค่ะแต่เราขี้เกียจขุดคือ แบบตัวเองเหล็กเรามีเยอะแล้วเราก็ขี้เกียจขุดเป็นธรรมดาค่ะดู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 อย่าเพิ่งมาโอ้โดนตบเอาเหล็กก่อนอ่ะเราล่อไปหาไอรอนโกเลมค่ะนี่ผู้พิทักษ์ของเราอยู่ตรงนี้แน่จริงนายก็มาตามเราสิซอมบี้ใช่ไหมก็นั่นเลยค่ะนี่ไงให้ไฟกับไอรอนโกเลมที่อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นแหละเราก็ปลอดภัยนี่อีกทีหนึ่งเกี่ยวตันยิงไอรอนโกเลมไอรอนโกเลมเดินไปตบทีเดียวตบสองทีตายค่ะนี่ตัวเองเนี่ย 4-5 ตัวตรงนี้จัดไปแต่แน่นอนค่ะตอนนี้เขาเป็นผู้พิทักษ์ของเราใช่ไหมแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เราสกิดไอรอนโกเลมอะในธรรมชาติเมื่อไรค่ะเมื่อนั้นแหละไอรอนโกเลมก็จะมองเราเป็นศัตรูแล้วเขาก็จะตบเรานั่นเองอีกที่หนึ่งนั่นแหละอีกหนึ่งทีขอบคุณเรียบร้อยค่ะในที่สุดก็เสร็จละไปทักทายวิลเลจเจอร์ของเราหน่อยดีกว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่มีไอรอนโกเลมเยอะเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยขนาดไอรอนโกเลมไฟกับมอนเตอร์ทุกคืนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนี่ไอรอนโกเลมที่ปกป้องหมู่บ้านนี้เยอะมากค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากตอนที่เราย้ายวิลเลจเจอร์ถ้าเราสกิดโดนวิลเลจเจอร์หนึ่งทีนี้ค่ะเรากลายเป็นศพได้เลยดูสิไอรอนโกเลมโอ้โหเยอะมากๆนี่คือขนาดเขาต่อสู้ทุกคืนทุกคืนค่ะในบริเวณนี้เพราะว่ามันมืดใช่ไหมมอนเตอร์เกิดแต่ว่าเขาก็ยังเหลือแบบในจำนวนที่เยอะมากๆค่ะฮ่าใช่ได้ส่วนเตียงค่ะก็น่าจะเยอะแล้วอ่ะมีเต็มแล้วทำให้แบบวิลเลจเจอร์ไม่เกิดมาเพิ่มค่ะอย่างเช่นตอนนู้นน่ะฝั่งนู้นเราไม่เห็นเลยเนาะว่ามีวิลเลจเจอร์ค่ะแต่ที่จริงอ่ะมันมีนะเพียงแค่ระยะของเราโหลดไม่ถึงค่ะใช่ไหมนั่นไงเห็นปะเราต้องเดินมาค่ะเราถึงจะเห็นนี่ไงเห็นปะมีวิลเลจเจอร์อยู่นั่นเองเราต้องเดินมาค่ะใช่แหละเพราะว่าเวลาที่พ้นจากระยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองไม่เห็นเนาะฝั่งนู้นค่ะเห็นปะที่นอนอยู่เรามองไม่เห็นเลยแต่พอเราเดินมาเราก็มองเห็นค่ะ
นี่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเขาจะปลูกผักหรือไม่ปลูกผักก็ไม่เป็นไรค่ะเดาว่าเตียงพวกนี้มันน่าจะเต็มแล้วแหละเขาก็เลยไม่ขยายพันธุ์เพิ่มเนาะส่วนไอรอนโกเลมในบริเวณนี้ก็แบบเยอะมากๆ โอ้โหฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ค่ะเต็มไปด้วยชาวบ้านแล้วก็ไอรอนโกเลมนั่นเองมาตัดไม้สปรูซกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมเราถึงชอบไม้สปรูซมากไม้สปรูซนี่ค่ะตั้งแต่แบบซีซั่น1มั้งใช่มั้ยจนนี้ค่ะมีเวิลด์ซีซั่น3เนาะเราก็ยังรักและก็เอ็นดูไม้สปรูซเป็นที่สุดค่ะไม้สปรูซเป็นไม้ที่ดีมากค่ะมันตัดง่ายปลูกง่ายโตง่ายต้นก็สูงได้ไม้ล็อกก็เยอะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าดีกว่านี้ใช่มั้ยคะที่แบบพอๆกันก็จะเป็นแบบดาร์กโอ๊กเนาะก็ต้นใหญ่เหมือนกันค่ะต้นสูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแบบกิ่งก้านสาขาที่เราตัดยากดังนั้นก็แบบถือว่าเป็นข้อเสียส่วนไม้สปรูซข้อเสียที่สำคัญนะคะก็คือเขาสูงนั่นเองดังนั้นพอเวลาเขาสูงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปลูกเป็นแถวยาวๆเพื่อให้เราตัดง่ายเนาะก็นี่ค่ะไม้สปรูซพยายามที่จะปลูกเป็นแถวยาวแต่ว่าเราตัดบ่อยโดยที่เราไม่ได้เก็บเกี่ยวแซปลิงก็เหลือแซปลิงอยู่แค่นี้นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วแหละเราก็ตัดค่ะค่อยๆตัดไปไม้สปรูซหาได้จากไบโอมไทก้าค่ะแล้วไทก้าหาได้จากแถวไหนล่ะก็ปกติไม่ต้องหาค่ะแค่เจเนเรตเวิลด์มาเนี้ยก็เจอแล้วแหละไทก้าคือแบบมีชีวิตค่ะที่ผูกติดกับ2ไบโอมหลักๆก็คือไทก้ากับทะเลทรายก็คือเป็นไบโอมค่ะที่เราแบบไม่ต้องหาเลยเกิดมาปุ๊บยังไงก็เจอไทก้าแน่นอนแบบว่าเจเนเรตเวิลด์มาวันแรกนี้ค่ะแบบปุ๊บสร้างโลกปุ๊บไบโอมที่เราเกิดมาค่ะ GM ย้ายเรามาไทก้าทันทีคือแบบเขารู้ไงว่าเราชอบไทก้าค่ะดังนั้น GM เนี้ยเขาก็เลยแบบโอเคถ้าอย่างนั้นไปเกิดที่ไทก้านะลูกนั่นเลยค่ะเจเนเรตเวิลด์ไม่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งค่ะประมาณสัก 80% เรามักจะถูกแบบเจเนเรตขึ้นมาเนี้ยในแบบโซนโลเคชันไทก้าจุดเกิดจุดสปอนของเราค่ะเป็นไทก้าแน่นอนถ้าไม่ไทก้าค่ะก็จะเป็นทะเลทรายซึ่งทะเลทรายก็เป็นอีกหนึ่งไบโอมที่เราชอบนั่นเองค่ะทั้งทะเลทรายทั้งแบบไบโอมนี้ค่ะแบทแลนด์เนาะชื่อเดิมก็คือเมสานี่ค่ะเป็นอะไรที่แบบเราชอบมากวัดดีตัวใหญ่น่ารัก แบบช่วยเยียวยาจิตใจค่ะทำงานก่อสร้างมาเหนื่อยบินผ่านปุ๊บเห็นตัวใหญ่โอ้โหรู้สึกมีความสุขค่ะจากนั้นเราก็ไปก่อสร้างต่อทำงานในโรงงานนรกต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละค่ะชีวิตของเราคือเราต้องยอมเหนื่อยค่ะถามว่ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราก็ต้องยอมเหนื่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้สบายในวันหน้านั่นไงใช่ไหมคือแบบเหนื่อยในวันนี้ค่ะสร้างฟาร์มเหล็กแบบเหนื่อยมากๆในวันนี้ในอนาคตค่ะเราก็ไม่ต้องมาสร้างฟาร์มเหล็กอีกไงเราก็มีเหล็กใช้ไปอีกนานนี่แหละค่ะคือคอนเซ็ปต์ที่เรายึดถือมาตลอดก็คือสร้างฟาร์มในวันนี้ค่ะให้แบบใหญ่ให้แบบอลังการจะได้ไม่ต้องสร้างอีกค่ะเหนื่อยครั้งเดียวจบนั่นเองไม่ต้องเหนื่อยหลายรอบ ก็สเต็ปนี้ค่ะใช้ได้เฉพาะคนที่มีความอดทนสูงเนาะก็อดทนสร้างไปค่ะสร้างเสร็จในวันนี้ชาติหน้าไม่ต้องมาสร้างอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะโอเคได้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างฟาร์มเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะฟาร์มเหล็กแห่งนี้ค่ะจะทำให้เรามีกินมีใช้ไปอีกนานเลยก็เพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ